วันที่15กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสายวิทิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณธรรมเนียบเอกราชทูตคือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยถนนวิทยุเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคร